เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม Dark Mon Do Kang Battle ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรากลับมาอยู่กันในเซิร์ฟ Global มากดีกว่าเนาะต้องบอกว่าทางเซิร์ฟ Global นะครับได้ทำการนะครับผมอัปเกรดนะครับผมตู้กาชาตู้ล่าสุดนี้ออกมาครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นใครไม่ได้เนาะจากการที่เราตามข่าวเราก็จะรู้นะครับว่าการมาอยู่ของเขานั้นนะครับค่อนข้างที่จะแปลกตาสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าคือเข้ามาในช่วงเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะที่เราจะทำการข้ามนั่นเองนะครับใครอย่าไปกดเลยนะครับผมบอกไว้เลยเนาะตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่กดอ่ะตัวนี้มันเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูเหตุผลของผมดีกว่านะว่าทำไมถึงไม่อยากจะให้ทุ่มกดกับตู้กาชาตู้นี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลแล้วกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะกดตู้นี้นี่ครับว่าจะกดดีไหมหรือจะไปรอไซย่าเดย์ที่กำลังจะมาหรือจะไปรอ6ปีเลยล่ะเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อนๆก็เก็บไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าเพชรมันอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปครับไปดูกันครับโอเคครับผมตู้นั้นคือเจ้าโบแจ็คนี่เองนะครับเป็นตัวโดคังเฟสนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ายังไงดีล่ะคือถามว่ามีแฟนคลับของโบแจ็คไหมก็คงจะมีละมั้งเนาะแต่ก็คือไม่ใช่ผมแน่ๆแหละครับคนแรกผมไม่ใช่แฟนคลับของโบแจ็คนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะและคิดว่าเพื่อนๆส่วนมากก็คงยังไงอะไม่คิดที่จะกดเหมือนกันเนาะแต่อาจจะมีผู้เล่นใหม่บางคนที่แบบว่าเห็นสกิลถ้าไม่ตายหรือว่าไปดูพวกฝรั่งที่เขากดกันเลยก็เลยอยากจะกดบ้างหรือว่าเห็นเพื่อนในกลุ่มนะครับดักกันบอลของเรากดมันติดเดียวแล้วออกนะครับก็เลยคิดว่าตู้นี้มันอาจจะเลทดีเนาะเราก็ไปกดตาม1มันติไม่ได้แล้วกดอีก1มันตินะครับเผลอๆลามปามไปเรื่อยเนาะอาจจะโดนไปแล้วนะครับ200เมตรไม่รู้ตัวนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเรามาดูสกิลของโบแจ็คกันก่อนเลยครับว่ามันทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวก่อนขอเปิดก่อนเป็นสีแดงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Leader Skill นะครับผมเป็นผู้นำ Spectre Tower Warrior นะครับผมเป็นพวกนักรบอวกาศอะไรพวกนี้เนาะคีย์บวก3 HP Attack and Defense บวก170ต้องบอกว่าบวกเยอะนะบวกทุกอย่างเลย170นะครับผมแล้วก็ Time Travel นะครับบวกคีย์บวกสาย HP Attack บวก150นะต้องบอกว่าเป็นลีดค่อนข้างที่จะแรงน่าดูเลยนะครับโบแจ็คตัวนี้ก็แง่อยู่แล้วล่ะครับที่มันทำมาแรงขนาดนี้เพราะว่ามันรู้ไงครับว่าคนกดอ่ะจะไม่เยอะเลยต้องล่อด้วยลีดสกิลที่นำได้ค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลบ้างละกันนะครับมาถึงตั้งต้นเลยนะครับ Attack Defense บวกไปเลยครับ100ไม่มีอะไรเนาะบวกไปเลย100นะครับผมและยังจะเป็นตัวซับcategory spec towering warrior นะตัวนี้จะซับในแคทของเขาเองด้วยนะครับคลิปบวก2 attack and defense บวกไป 30% เลยนะครับผมแต่นะครับแต่มีเงื่อนไขอีกนะครับเมื่อเจอศัตรู1ตัวเท่านั้นนะโอเคไหมก็คืออันดับแรกจะบวกไปเลย 100% แล้วก็จะซับเพื่อนคลิปบวก2แล้วก็ attack and defense บวก 30% เมื่อเจอศัตรู1คนเท่านั้นนะต้องเจอศัตรู1คนเท่านั้นด้วยนะครับผมเนาะมันถึงจะบวกนะครับและรวมถึงนะครับผมเมื่อเจอศัตรู2ตัวก็จะบวก Attack and Defense บวกอีก 10% นะครับผมค่อนข้างเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะเหมือนกับปรับไปตามศัตรูที่เจอครับเจอ1คนนะครับผมอย่างแรกเลยเจอ1คนจะบวกคีย์บวก2ไปเลยครับ Attack and Defense บวก 30% นะครับให้กับcategory ของเขานั่นเองนะครับแต่เมื่อเกิดเจอ2คนขึ้นไปเนาะก็จะทำการบวกเพิ่มเนาะไอ้คำว่า plus เนี่ยแปลว่าบวกเพิ่มถ้าเจอ2คนก็จะบวกเพิ่มไปอีกเนาะแล้วก็จะบวกไปอีกเจออีก3คนก็จะบวกไปอีกโอ้โหคือบวกไปเรื่อยๆนะประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจคือ passive มันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ถือว่าเป็นตัวซับที่ดีเนาะเพราะว่าเราไปเจอด่านบอสอ่ะมันก็เจอตัวเดียวอยู่แล้วอ่ะเนาะหลักๆก็คีย์บวก2ไปเลยนะครับผมมาดูในส่วนของถ้าไม้ตายกันนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ1เทิร์นเท่านั้นเนาะประมาณ 30% เท่านั้นเองนะครับผมเนาะก็ความสามารถโดยรวมก็
ผมถือว่าบวกน้อยนะเป็นตัวโดคังเฟสนะครับถือว่าบวกน้อยอยู่นะบวกแค่100เองแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวซับไปในทีมด้วยเลยเป็นทั้งผู้นำและตัวซับภายในทีมไปด้วยเลยนะครับผมมาดูหลังจากที่โบแจ็คคนนี้ทำการแปลงร่างแล้วนะครับผมจะโหดขนาดไหนเนาะส่วนดีลเลอร์สกิลนั้นก็จะยังคงนำเหมือนเดิมนะครับมาดูที่พาสซีฟสกิลนะครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นมาผิดหูผิดตาเลยเนาะเพราะว่าคีบวก3นะครับแล้วก็แอทแทคแอนด์ดิเฟนซ์บวกไปเลย180บวกไปเพียวๆเลยนะมาถึงเข้าเทิร์นก็บวกไปเลยนะครับผมรวมถึงน้ำจะมีโอกาสนะครับลั่นถ้าไม่ตายเพิ่มอีกนะครับผมเป็นโอกาสมีเดียมเนาะมีเดียมก็มา 30% นะครับมีโอกาส 30% นะครับที่จะลั่นไม้ตายเพิ่มนะครับผมรวมถึงนะครับจะบวกพลังโจมตีอีก 30% และพลังป้องกันอีก 15% เมื่อทำการนะครับเก็บลูกแก้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าเก็บลูกแก้วสีไหนก็ได้เนาะ3ลูกบวกไปเลย 30% นะครับผมและยังจะบวกเพิ่มอีกนะครับเมื่อทำการเก็บลูกแก้ว6ถ้าเกิดเก็บ3อ่ะก็จะบวกไป30ไงถ้าเกิดเก็บไป6ก็จะบวกเพิ่มไปอีกไงคือบวกเพิ่มไปตามลูกแก้วที่เก็บต้องบอกว่าดาเมจที่บูสต์ได้นะครับผมต้องบอกว่าโคตรแรงเลยเนาะเดี๋ยวผมขอดูนะดาเมจรวมกันถ้าเกิดบวกเก็บ3ลูกอ่ะก็บวกไปแล้ว264เนาะพลังโจมตีใช่มั้ยครับบวกกับ180ก็เป็น264แล้วถ้าเกิดเก็บ6ลูกล่ะก็บวกอีกนะก็เป็น 348% หือบวกค่อนข้างที่จะเยอะนะพลังโจมตีเพราะผมคิดว่ายังไงโบแจ็คแล้วก็เก็บถึงเยอะนะแต่ก็ไม่แน่เนาะเก็บตั้ง6ลูกเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไงแต่แน่ๆเลยอ่ะผมว่าเนาะดาเมจของเขาน่าจะบูสต์ไปถึง 264% ได้สบายๆเลยนะครับรวมถึงพลังป้องกันก็จะทะลุไป200กว่าเลยต้องบอกว่าหลังจากแปลงร่างแล้วเก่งค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับผมและเงื่อนไขในการแปลงร่างก็แสนจะง่ายดายเนาะเพราะว่าผ่านไปแค่4เทิร์นนี้ก็สามารถที่จะแปลงร่างได้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของถ้าไม่ตายแล้วกันเนาะก็จะเป็นการสแต็กพลังโจมตีไปเรื่อยๆนะครับ 30% นี่ก็คือความสามารถหลักๆของโบแจ็คนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคครับเรามาอยู่ในช่วงสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าทำไมนะครับที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปนะครับว่าตัวนี้นะครับผมเป็นไปได้เนาะก็ขอให้ข้ามเลยนะครับผมมาฟังเหตุผลมันของผมกันก่อนเลยละกันนะครับผมเหตุผลแรกนะครับผมนั่นก็คือนะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมก็คือเดือนนี้แหละครับที่วันไซย่าเดย์นะครับผมกำลังจะย้อนกลับมานะครับผมประมาณวันที่20 19 18 3วันนี้แหละมันจะวนมาเนาะต้องบอกว่าตู้ไซย่าเดย์นะครับผมของปีที่แล้วเนาะจะเป็นในส่วนของบาร์ด็อกตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นไซย่าเดย์เมื่อปีที่แล้วเนาะเป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งรอบนี้เราก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับว่าใครนะครับจะมาเป็นตู้ไซย่าเดย์เนาะและอีกข้อนึงที่สำคัญนะครับผมก็คือหลังจากที่ตู้ไซย่าเดย์ผ่านไปนะครับพ่ออีกไม่นานเนาะก็จะเป็นทางด้านของตู้เฉลิมฉลอง6ปีกำลังจะตามมานะครับผมและถ้าเกิดเรานะครับผมไปเปิดตู้ของโบแจ็คไปซะหมดแล้วเนาะมันอาจจะไม่พอนะครับให้เราเก็บเพชรไปเปิดในตู้6ปีเนาะก็อย่างที่บอกคือถ้าเรานะครับไม่อยากเสียใจภายหลังเนาะไม่มีแบบว่ามีเพชรอยู่แค่200เนี่ยแล้วเกิดดวงไม่ดีด้วยเปิดไม่ได้โกคูเลยไม่ได้เบจิต้าเลยนะครับแต่เรามีโบแจ็คโง่ๆนะครับอยู่ในทีมเนาะซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้มีความเท่เลยเนาะอันนี้เป็นความคิดของผมเองเนาะไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นนะครับในความคิดส่วนตัวว่ามันไม่ได้เก่งถามว่ามันเก่งไหมอ่ะมันก็เก่งแหละแต่แบบมันเป็นตัวร้ายแล้วมันแบบผมไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องขอโทษแฟนคลับของโบแจ็คไว้ก่อนเลยนะครับผมเรามาดูเหตุผลที่สองละกันนะครับที่ผมคิดว่าเราไม่ควรไปทุ่มเปิดนะครับตู้โบแจ็คคืออะไรครับผมมันก็คือความสามารถของตัวโบแจ็คเองนะครับผมที่จะต้องมีลูกทีมเฉพาะทางนิดนึงครับผมลูกทีมสเปกวอริเออร์ของเขาและนี่จะคือลูกทีมทั้งหมดของโบแจ็คที่เป็นสเปกวอริเออร์อะไรของเขานะครับจริงหลักเก่งๆมันก็มีเนี่ยทาเลส LR จีเลน LR ท็อปโปเบจิต้านับปะบาร์ด็อกอะไรอย่างเงี้ยครับคือ
เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวในแคทของเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นตัวใหม่แล้วก็เฉพาะทางมากๆเลยถามว่าเรามีไหมล่ะเรามี LR Glane เรามี LR Glane ไหมเรามี Talent ไหมเรามีไหมครับคือถ้าเราไม่มีอะคือความหน้าเปิดแม่งก็ลดลงไปเยอะแล้วนะเพราะว่าทางด้านของตัวโบแจ็คเองนะครับผมจะซับให้กับแคทนี้นะครับเท่านั้นนะเราจะไม่ซับให้แคทของแคทอื่นเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางและลูกทีมเนาะก็จะเป็นตัวในเจนหลังๆทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดข้ามตู้จิเลนมาด้วยข้ามตู้ของฮาเลฟมาด้วยผมก็ไม่แนะนำอย่างยิ่งให้เปิดเด็ดขาดเนาะเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับผมจริงๆแค่เกิดถ้าเกิดแค่เพื่อนๆฟังเหตุผลแรกของผมที่บอกว่าตู้ไซย่าเดย์กำลังจะมาแล้วก็เฉลิมฉลองครบรอบ6ปีจะมาเพื่อนๆก็น่าจะคิดออกแล้วว่ามันควรข้ามแล้วอะไม่ควรไปเสียเพชรระหว่างทางแล้วนอกจากเพื่อนๆนะจะเป็นแบบว่าทางบ้านนะครับมีค่อนข้างมีฐานะอันนั้นก็เติมไปเถอะเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่คิดจะเติมเงินกับเกมกาชาอยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่นสายฟรีผมก็อยากจะแนะนำให้ข้ามดีกว่าเนาะข้ามไปเถอะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับโบแจ็คนะครับไปรอให้มันไปอยู่หลังตู้อื่นก็ได้เนาะมันอาจจะวนกลับมาอีกทีก็ได้นะครับไปรอตอนนั้นก็ไม่เสียหายนะครับผมโอเคเนาะหลักๆของผมก็มีอยู่2เหตุผลนะครับที่บอกไปสักครู่นะครับโอเคครับสุดท้ายเนาะก็เพชรนะครับมันอยู่ในมือของทุกคนอยู่ดีนะครับผมก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมละกันเนาะถือว่ามาแชร์และกันนะว่าทำไมไม่ควรเปิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนไหนนะครับเป็นแฟนคลับของโบแจ็คอยู่แล้วว่าตัวนี้มันต้องมีว่ะพี่มันต้องมีว่ะตัวเนี้ยผมขอเหอะนั้นก็กดเปิดครับไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเกมนี้นะครับไม่มีเหตุผลอื่นแล้วนอกจากเราอวยใครเราชอบใครพอตัวนั้นที่มันเป็นตัวที่เราอวยอยู่แล้วเข้ามากดไปเลยครับมี900เมก็กดให้มันออกเลยครับถ้าเป็นตัวที่เราอวยอยู่แล้วเนาะก็สุดท้ายนะครับใครที่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เปิดมันติดเดียวขอให้มันได้ไปเลยเนาะจะได้แบบว่าเก็บเพชรไปทำอย่างอื่นบ้างละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับผมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้ามีตู้กาชาหรือว่าตัวอะไรดีๆที่มารีวิวผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม